สวัสดีค่ะชาวเดซึกิญี่ปุ่นใครว่าจะไปดูศิลปะระดับโลกต้องไปตั้งไกลมาแค่ญี่ปุ่นก็ได้ชมครบจุใจแน่นอนแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกะในเมืองนารุโตะจังหวัดโทคุชิมะที่รวบรวมศิลปะตะวันตกไว้มากกว่า 1,000 ชิ้นตั้งแต่จิตรกรรมบนฝาผนังไปจนถึงศิลปะทันสมัยค่ะภาพศิลปะที่นี่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนวัสดุแผ่นเซรามิกด้วยเทคโนโลยีพิเศษในแบบที่ยังคงความงดงามแบบต้นฉบับไว้ได้อย่างครบถ้วนรับรองว่าสุดยอดแน่นอนค่ะที่สำคัญศิลปะบนเซรามิกนี้สามารถคงไว้ได้ถึง 2,000 ปีเลยทีเดียวและแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของศิลปะโดยตรงแต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในจังหวัดโทคุชิมะจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนทั้งขนาดที่ใหญ่ของพิพิธภัณฑ์และคุณภาพของงานที่เกิดจากเทคโนโลยีสุดล้ำของญี่ปุ่นนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กันที่ Museum of Art ใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์โอซึกะที่อยู่ในเมืองนารุโตะจะต้องบอกว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดที่เขารวบรวมงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 1,000 ชิ้นเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ของจริงไซส์จะมองก่อนใช่ไซส์จริงภาพเหมือนจริงค่ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดโอโคโนซังเขาใช้เทคนิคในการปริ้นออกมาลงกระเบื้องด้วยความร้อนเบิร์นๆโอ้ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่าเขาทำได้ยังไงที่ดูตอนนี้อลังการมากเราจะต้องไปเดินชมให้ทั่วกันเลยค่ะว้าวโอ้ที่นี่เขามีออดิโอไกด์ให้เราใส่นะคะมี4ภาษาเลยภาษาญี่ปุ่นให้หมดภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนให้เราเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องราวของงานศิลปะที่นี่กันอย่างชัดเจนลึกซึ้งอย่าชิบะสวัสดีค่ะตัวก็ไซมัสค่ะให้ใครโอ้ยังไฮเทคค่ะจิ้มลงไปที่แผ่นนี้แล้วก็เลือกได้ว่าจะฟังเบอร์ไหนนะคะโอเคภาษาอังกฤษแล้วลิบินจิ้มเบอร์ที่2ปึ้งยานเวอร์เมียร์ผลงานจากยานเวอร์เมียร์ทั้งหมดนี้เลยนะคะในศตวรรษที่19โอ้เกิดที่เมืองเดลฟ์でもすごいこれ。はい。คุณผู้ชมที่นี่ต้องบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะคือถ้าของจริงๆที่ยุโรปเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใกล้ขนาดนี้ได้แต่อันนี้เราสามารถที่จะลองสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ถึง texture พื้นผิวได้สวยมากจริงๆนะเนี่ยอันนี้โอโคโนซังเป็น a girl with pearl earring เป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าว How many years 400เกือบจะ400ปีได้ไหมคะ400 yeah, 400ปี yeah 350คนรู้เรา350ปีก่อนเป็นคนที่พาเราทัวร์มิวเซียมวันนี้ค่ะและตอนนี้อยู่ในห้องที่เป็นผลงานของเอลเกรโคนะคะเดี๋ยวให้อธิบายนิดนึงละกันเดี๋ยวช่วยกันหน่อยใช่ไหมครับขอบคุณครับこちらの作品はエルグレコの祭壇ついた手を復元したものです。約1600年頃にスペインにあるドーニャ・マリアでアラゴン学院のために制作をされたのですが、約200年前のナポレオンの戦争によって破壊をされて、もともとこのように一つだった作品がバラバラになってしまいました。この6枚の作品でイエス・キリストの生涯を表しているのですが、
現在左下の1枚だけがルーマニア国立美術館に所蔵されていまして、残りの5点はスペインのプラド美術館に所蔵されています。周りの金色のついた点も当時こうであっただろうと推定をして再現していますので、今すべて揃ってご覧いただけるのは当館のみとなっております。ชมขนลุกมากมากคือเมื่อก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาวาดภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนศิลปินไม่สามารถเขียนลายเซ็นลงไปได้ให้คุณผู้ชมสังเกตว่าในภาพนี้คนไหนคือศิลปินจะเป็นคนที่มองมาแล้วก็สบตาเราอยู่ค่ะคนไหนคืออะไรคนไหน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 เจอแล้วท่านนี้คือคนที่หันหน้ามาคือศิลปินว้าวขนลุกมากว่าแบบอุ้ยตายเขามองเราอยู่จริงๆด้วยเอลเกรโกเด็กน้อยด้านล่างนี้ค่ะคือลูกชายของเอลเกรโกลูกชายเหรอเป็นลูกชายเนาะใช่ไหมซันใช่ค่ะเป็นลูกชายขนลุกนี่คือเป็นวิธีการที่ศิลปินเขาใส่ความเป็นตัวตนลงไปในผลงานของเขาเมื่อสมัยก่อนเนาะไม่เลยโอ้ฮาร์โดนอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมคะแม้กระทั่งพื้นค่ะที่ตัวออริจินอลจริงๆเป็นโมเสกที่แบบใช้พื้นปะตรงนี้ค่ะจริงๆภาพปริ้นมันจะไม่มีสัมผัสอะไรค่ะแต่เขาทำให้มันมีสัมผัสเหมือนเลยแต่ว่าศิลปินเนี่ยต้องมารีทัชทีละจุดทีละจุดทีละจุดให้เราสามารถสัมผัสเป็นพื้นผิวแบบนี้ได้งานดีどうか初代館長大塚正人でございます。こちらも実は陶板でできております。ภาพนี้ทำจากเซรามิกด้วยเขาตีมทุกอย่างเลยนะคะเป็นเมสเซจของเขาข้อความเซรามิกด้วย so he write down here อันเดนเซรามิกเขาเขียนที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่จำเป็นจะถ่ายรูปไปแล้วก็printing อ๋อแต่ว่ามี texture ด้วยさまざまなところで展示いただいております。日本中にこの陶板がございます。エアポートね。ที่สถานีรถไฟก็มีนะคะเป็นดิสเพลย์ต่างๆที่พื้นกระเบื้องที่พื้นได้โรงเรียนจับได้จริงโอ้มีหลากหลายแบบที่น่าสนใจนี่คือตัวอย่างทั้งหมดอันนี้แบบแบบนี่ด้วยโห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 ค่ะว้าวใช่ส่วนในโซนนี้ก็ดูมีบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการทำเป็นยังไงนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคนิคการทำด้วยนะคะน่าสนใจมากงานศิลปะที่นี่เขาบอกว่าสามารถจับได้เนาะจับได้นุ่มนวลค่ะแล้วก็ที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นของศิลปินที่ชื่อว่าโมเน่นะคะศิลปินโมเน่จริงๆเนี่ยเขามีภาพนี้จริงๆนะคะแต่ว่าตั้งอยู่ในอินดอร์ค่ะอยู่ในร่มแต่ความฝันจริงๆของเขาค่ะโอคุโนซังอยากให้อยู่เอาท์ดอร์แล้วที่นี่ค่ะก็ได้สานฝันให้โมเน่จริงๆแล้วว้าวบวกกับด้านนอกค่ะเขาเลยจัดทำเป็นสวนเป็นสะพานที่มีดอกไม้บ่อน้ำให้งานศิลปะอยู่คู่เคียงกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนนะเดี๋ยวเรามาทานกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศเพลินๆไปด้วยกันเลยนะส่วนเค้กของลิวินวันนี้ค่ะเป็นชีสเค้กคนนี้อะไรเด็กๆของโอคุโนซังเป็นอะไรนะช็อกโกแลตเค้กสำเนียงไหนญี่ปุ่นมากชอบผมว่า
Last Supper คือหนึ่งในผลงานศิลปะระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดวาดโดยศิลปินลีโอนาร์โดดาวินชีในช่วงปลายศตวรรษที่15ที่อิตาลีค่ะภาพนี้ได้รับการบูรณะและเสร็จสิ้นเมื่อปี1999หรือเกือบ20ปีที่แล้วค่ะความพิเศษของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเราจะได้เห็นผลงานทั้ง2เวอร์ชันจาก2ช่วงเวลาเปรียบเทียบกันได้เห็นแบบจัดๆนะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเพราะวัสดุของภาพศิลปะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเซรามิกทั้งหมดจึงมีคุณสมบัติในการคงสีและรูปร่างเดิมได้นานกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวซึ่งเป็นวิธีที่มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเอาไว้ค่ะこのように作品が完成するまでにはまず絵の所有者やカメラマンの方の権利をいただくことから始めております。そして現地に行って調査をしてそれをすべて写真に撮ってきます。その写真をパソコンの中に入れて色を分解したり転写紙に貼り付けるという作業を行っていきます。その釉薬の色というのが2万色ほどありまして特殊技術となります。またその後は50メートルほどある長いお釜で8時間をかけて1300度という高温でゆっくりと焼き付けていきます。その後色の淡いところを専門の職人が描きつレタッチをしまして、でまた焼き付けてと繰り返して完成いたします。じゃあそう簡単に1枚できないんですね。そうですね。も検品がございまして、様々な世界の館長の方に見ていただいたり、現代のピカソの作品ですと息子さんのクロードさんにご覧いただいて許可を得て展示をしている作品でございます。ถือว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยมากถึงสามารถทำแบบนี้ได้นะคะยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยที่นี่ว้าวはい、現地のポンペイは世界遺産となっておりますので、うん、今からお入りいただくこの場所には現地では現在入れなくなっております。この辺りにロープなどがあって遠くからしか見ることのできない作品となっております。おいしい。これにどんどん入れないしめた。OK。わー。タッチ。優しく。優しく。
เบาๆจับได้เบาๆเกตนะค่ะซึ่งการดูเกตนะเกตอินไซต์ริงก์ริงก์結婚をしている女性わかるのですが、まだ子供を授かっていませんので、ディオニソスという神様を信仰することによって、解任を期待する儀式の様子がこの中には描かれております。お料理を運んでいる姿や、またこの辺りで楽器を演奏している姿が描かれています。ミュージック。こちらで大きな剥落をしているところがありますが、こちらも現地と同じように再現をしております。シューマーズオリジナル。シューマーズエブリング。ディオニソスという神様と描かれています。これが、これがディオニソス。ディオニソス。ディオニソス、The God。お酒と豊穣の神様。こちらは約2000年前の火山の噴火によって町は灰で埋もれ、その灰が幸いとなって今も色鮮やかに残っている展示室。灰はポンペイアかポンペイレッドと呼ばれて親しまれている。あ、これは水田ポンペイ。違うか。คนญี่ปุ่นคือเขาใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่ง texture หรือพื้นผิวของสีที่เขาลงนะคะนี่นะคะของจริงก็มีค่ะแบบนี้พี่เขาอธิบายมานะว่าปูดเนี่ยเขาใส่ดีเทลให้มันให้เรารู้สึกแบบนั้นได้เลยการดรอปของหยดสีนี่เขาทำให้เหมือนของจริงค่ะว้าวคุณผู้ชมคะด้วยความที่มันเป็นเซรามิกนะคะริบบิ้นก็งงว่าเอ๊ะถ้าเกิดแผ่นเรียบๆเนี่ยก็คงจะสามารถปริ้นลงได้ง่ายแล้วถ้าเป็นส่วนโค้งล่ะจะทำยังไงสังเกตด้านบนว่าจะมีน็อตนะคะแล้วก็ติดไว้จริงๆแล้วค่ะรูปร่างของโค้งเนี่ยไซส์ตรงนี้กับอันด้านบนเนี่ยขนาดเท่ากันเลยค่ะโอคุโนซังใช่เท่ากันเลยและที่สำคัญคือเขาเปิดมาต้องใช้เวลาถึง9ปีในการคิดค้นว่าในส่วนที่มันโค้งเนี่ยจะทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้สวยงามได้ยังไงคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าภาพยนตร์เรื่อง E.T. เนี่ยที่เขาใช้นิ้วจิ้มปิ้งกันเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากผลงานไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลเจ้าของผลงานนี้ค่ะใช้เวลาถึง4ปีในการวาดคนเดียวคนเดียวแล้วก็ด้านบนโอ้โหสังเขาจะต้องทำอย่างเงี้ยวาดอยู่อย่างนี้ค่ะก็เลยเขาก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับหลังแล้วก็ร่างกายสักนิดหน่อยค่ะที่สำคัญคือเวลาวาดจากข้างบนนะคะสีเนี่ยก็จะหยดลงไปเนี่ยทำให้ตาของเขาเนี่ยมีปัญหาอยู่หลายครั้งเลยเสี่ยงมากที่จะมองไม่เห็นไม่เห็นใช่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันดรอปนี่คือทุ่มเทมากๆกับการวาดสิ่งนี้นะคะ4ปีคุณผู้ชมแต่ก็ส่งต่อมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนได้ดูแบบนี้ก็เป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนี่เป็น
ผลงานชื่อดังของแวนโกะนะคะและที่นี่ก็คือเขาเช่นเดียวกันเลยก็คือสามารถเขาทำให้เป็น texture เดียวกันให้เรามาสัมผัสอย่างใกล้ๆได้เลยแต่จริงๆของจริงเนี่ยโดนทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอะไรคะโอคุโนซังมาดูว่าที่สงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวนี่สิปีก่อนผมไปฝรั่งเศสปารีสออริจินัลว่ะแต่ที่นี่จริงๆนะรู้สึกว่าออริจินัลนะทั้งหมดจริงๆออริจินัลเลยรู้สึกว่าเหมือนจริงที่นี่คุณโนซังหลังจากที่20กว่าปีก่อนเคยไปดูของจริงมานะคะแต่สำหรับลิปินเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ในภาพมาก่อนแล้วพอมาเห็นที่เนี่ยคือใจก็จะเต้นหน่อยเพราะพอได้รู้เรื่องราวว่าหลายอย่างเนี่ยถูกทำลายไปแล้วแต่เขาเอากลับมาทำให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกในยุคก่อนที่สำคัญคือลิปินทราบมาค่ะว่าผู้ก่อตั้งเขาอยากจะมอบมิวเซียมนี้นะคะให้กับเมืองนารูโตะบ้านเกิดของเขาค่ะแล้วคนญี่ปุ่นโอคุโนซังจะได้ไม่ต้องไปไกลถึงไหนมาดูผลงานที่นี่แล้วก็เหมือนเป็นประตูไงเห็นแล้วอู้สวยจังอยากไปดูสถานที่จริงที่ยุโรปอย่างเงี้ยก็ไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นอะไรที่มันจับใจนะมันทำให้เราได้เรียนรู้คนไทยอาจจะมาที่ญี่ปุ่นดูก็ได้ก่อนที่จะไปที่ตะวันตกก่อนไปยุโรปเนาะเพราะฉะนั้นประทับใจวันนี้จังได้เลยทั้งวันแล้วก็เห็นผลงานศิลปะแบบมีสตอรี่มันเข้าถึงความเป็นศิลปะจริงจริงสุดยอดมากมากโอซากะมิวเซียมออฟอาร์ตDaisuki Time. Shuan. Daisuki Time. Oh ho!ใช่แล้วเราอยู่กันที่นารูโตะซิตี้โอ้โหด้านหลังก็เป็นสะพานนารูโตะอยู่ด้านหลังนะคะว้าการเดินทางวันนี้ค่ะมีหลายอย่างที่ประทับใจมากโดนใจเพราะฉะนั้นไดสกี้ของเราจะเป็นอะไรอะไรไดสกี้ไทม์ชอบอะไรมากที่สุดชอบมากโอเคยัมยัมไดสกี้ของลิปินในวันนี้ค่ะอาร์ตมิวเซียมใช่ต้องมอบให้กับอาร์ตมิวเซียมแห่งนี้เพราะว่าเป็นคนชอบศิลปะมากเคยฝันว่าอยากจะไปที่ยุโรปดูงานศิลปะสวยๆแต่มาญี่ปุ่นก็ดูได้ดูที่เมืองนาริโตะนี้นะคะเห็นทุกอย่างแล้วก็เห็นจากงานฝีมือของเขาทำด้วยความตั้งใจเป็นการพิมพ์ภาพแบบพิเศษที่แบบหาที่ไหนได้ยากเลยทีเดียวเลยประทับใจมากๆใครที่อยากจะมาเปิดตาชมโลกแห่งศิลปะอันทรงคุณค่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตสุดล้ำพลาดไม่ได้กับที่นี่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกะค่ะซึ่งสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ okidmuseum.or.jp และแน่นอนคุณผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยนความไดซึกิกับเราได้ที่ Facebook ไดซึกิ Japan และ www.daisukijapan.tv ค่ะWe'll be right back.
เด็กมอปลายคนไหนรักการถ่ายภาพฟังทางนี้มาคว้ากล้องแล้วลุ้นไปฮอกไกโดกันเถอะโครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเทนคาวา2018เปิดรับสมัครแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมืองแห่งการถ่ายภาพหนึ่งเดียวของโลกตลอด4ปีที่ผ่านมาเทนคาวาและผู้สนับสนุนใจดีได้มอบโอกาสให้น้องๆมอปลายได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะได้เดินทางมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสัญญามิตรภาพกับเมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดบรรยากาศในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมาพบกับแชมป์ปีล่าสุดของเรากันเลยแรกกันเลยได้ยังไงก็แบบมันดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศแบบนี้ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองกับทีมอื่นมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเราถ้าเรามองในแง่บวกก็คือเขาคงไม่ได้คิดจะแข่งกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใครมากหรือว่ายึดกฎอะไรมากแค่เรามีมุมมองของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองโดยสื่อจากชุดภาพนั้นได้อยากเชิญชวนให้กับคนที่มีความฝันอยากถ่ายภาพแบบนี้ก็ส่งผลงานเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศแบบพวกเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับพวกเราจะรอชมผลงานเพื่อนๆเทนคาวาในปีต่อไปนะคะเฮ้ถ้าพร้อมแล้วก็รวมทีมให้พร้อมนักเรียน3อาจารย์1แล้วคว้ากล้องถ่ายภาพชุดในหัวข้อเมืองที่ฉันรักอ่านกติกาเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tenkawacontest.com และ Facebook เทนคาวางานนี้น้องๆมอปลายหัวใจรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสัปดาห์หน้าเราจะมาเปิดประสบการณ์การเดินทางแสวงบุญ88วัดในภูมิภาคชิโกคุเริ่มต้น2วัดแรกคือวัดเรียวเซนจิจากนั้นเดินทางต่อไปที่วัดโกคุระคุจิเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและความเชื่อของคนญี่ปุ่นกันแบบลึกซึ้งติดตามรายการเดซิกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกสิ่งที่น่าสนใจในเมืองนารุโตะพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook เดซิกิเจแปนและแชร์โพสต์เดซิกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm gonna go get some more.